สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับถึงงานจัดงานวันนี้ก่อนครับก็อย่างงานในวันนี้นะคะมหกรรมญี่ปุ่น Japan Expo Thailand 2022นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาจัดก็ครั้งที่7ค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับอยากให้กล่าวถึงซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของ Gen Y ตรงนี้นิดนึงก็แน่นอนเรามีในยุคของ Gen Y นะคะสิ่งที่เราจะนำเสนอเขาก็คงเป็นเรื่องของให้เห็นถึงความสำคัญของสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ความสนุกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในงานในครั้งนี้เองเนี่ยเรามีในส่วนของ charity นะคะทุกคนที่มานะคะก็สามารถที่จะไปสนับสนุนไปซื้อเสื้ออะไรปุ๊บแล้วเราจะเอาเงินในส่วนของนี้เข้าโครงการของให้โปรเจกต์ซึ่งเกิดเองทำไว้มาทุกปีเพื่อที่จะช่วยพวกเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กโดนทารุณกรรมเด็กเป็นเอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่สำหรับปีนี้เราจะช่วยเด็กที่เป็นมะเร็งนะคะเขามาแล้วก็มาร่วมกันทำ CSR ได้หรือการมาในครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขาเองได้เอาอย่างวัยรุ่นเยอะๆเลยนะคะก็สามารถที่จะเอาคอนเทนต์ที่ตัวเองชอบเอามาจำหน่ายนะคะก็ทำให้ Gen Y เองเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรายได้ในการที่จะเอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นด้วยค่ะได้ครับที่นี้ Gen Y แล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยสามารถดูติดตามผลงานของงาน Expo ตัวนี้ได้อย่างต่อเนื่องก็มีในเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่แล้วนะคะก็สำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งสามารถเข้าไปที่ Japan Expo Thailandได้ใน Facebook ค่ะขอบคุณพี่มากเลยครับสวัสดีครับ